โดยทางเชลซีนะคะได้2ลูกจากเดมบ้าบาที่ฉวยโอกาสจากจังหวะที่สตีวิจี้นะคะหรือว่าซีเว่นเจอราร์ดกองกลางกับตันทีมคนเก่งของเจ้าบ้านนะคะลื่นล้มตรงกรอบหน้าเขตโทษแล้วก็ฉกบอลไปซัดตุงตะข่ายในนาทีที่45และปิดท้ายด้วยวิลเลียมในนาทีที่90ค่ะก็ทำให้ลิเวอร์พูลนะคะต้องพบกับความพ่ายแพ้เป็นนัดแรกของปี2014และเสียสถิติแพ้คาบ้านเป็นนัดแรกในรอบ15เกมนะคะแม้ว่าจะยังคงลุ้นตำแหน่งจ่าฝูงที่แข่ง36นัดมี80แต้มแต่จากความพ่ายแพ้เกิดขึ้นนะคะกลับทำให้สถานการณ์ลุ้นแชมป์ลีกสูงสุดของเมืองผู้ดีในอีก2เกมที่เหลือของฤดูกาลนี้เริ่มสั่นสะเทือนแล้วค่ะเพราะว่ามีคะแนนทิ้งห่างเชลซีทีมอันดับ2ที่ลงแข่งเท่ากันเหลือเพียงแค่2แต้มเท่านั้นแล้วก็มีโอกาสโดนแมนเชสเตอร์ซิตี้ทีมอันดับ3ที่มี77แต้มแซงหน้าขึ้นไปรั้งอันดับ1บนหัวตารางคะแนนได้ทุกเมื่อเหมือนกันนะคะเนื่องจากว่าเรือใบสีฟ้าลงแข่งน้อยกว่า1เกมค่ะแถมยังมีผลต่างประตูได้เสียมากกว่าหงส์แดงอยู่ถึง8ลูกเลยทีเดียวหลังจากที่แมนเชสเตอร์ซิตี้สามารถบุกไปชนะคริสตัลพาเลซ2ประตูต่อ0ค่ะนอกจากนี้นะคะหากว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้และลิเวอร์พูลสามารถเก็บชัยชนะจากเกมที่เหลืออยู่ได้ทั้งหมดนะคะก็จะทำให้ทั้ง2ทีมมี86คะแนนเท่ากันแต่เรือใบสีฟ้าค่ะจะเข้าป้ายแชมป์พรีเมียร์ลีกประจำฤดูกาลนี้ซึ่งจะเป็นการย้อนรอยเหมือนปี2012ที่เคยเฉือนชนะปีศาจแดงแมนยูไนเต็ดด้วยผลต่างประตูได้เสียที่เหนือกว่ามาแล้วนะคะด้านของจูเซ่มอรินโญ่ค่ะกุนซือเชลซีนะคะก็แสดงความไม่รู้สึกยินดียินร้ายกับชัยชนะครั้งนี้เลยแม้จะทำให้ทีมของเขากลับมามีโอกาสลุ้นแชมป์พรีเมียร์ลีกได้เหมือนกันแต่ว่ามอรินโญ่ก็ยังคงเชื่อค่ะว่าสุดท้ายแล้วตำแหน่งแชมป์ลีกสูงสุดของเมืองผู้ดีอังกฤษนะคะจะตกเป็นของลิเวอร์พูลหรือแมนเชสเตอร์ซิตี้มากกว่าค่ะ